ับอันนี้ก็เป็นโกนพึ่งขอบอุ้ยไม่อุ้ยนะฮะเนาะที่วัดตำแพรก็ได้คือเปิ้นเนี่ยเขาเอาไม้มานะครับเนาะคือเปิ้นได้สร้างรายได้นะครับอันนี้ก็ความกว้างนะครับเนาะประมาณ40เซนนะครับเนาะ40เซนเดี๋ยวมาดูความยาวของฝาบนนะครับนี่ฝาบนวัดหันๆเลยนะครับเนาะ50เซนนะครับในส่วนของความสูงของกองกับประมาณสักกี่เซนมาดูกันน้อนะครับเดี๋ยวจะวัดให้พอนะครับนี่นะครับประมาณ20เซนนะครับเนาะนี่นะครับ20เซนนะครับทำง่ายๆนะครับเนาะอันนี้เป็นลักษณะของโขนพึ่งนะครับเนี่ยถ้าเกิดจริงๆจะต้องขีดเส้นประมาณนี้ครับเฉียงไปเท้าต้องใจเดี๋ยวท่านนี่จะถ่ายรูปถ่ายสาธิตในการทำโขนพึ่งของกั๊มนะครับเนาะอันนี้เป็นตั้งไหนนะครับมีตั้งไหนนะครับนี่เป็นลักษณะของโขนพึ่งตีใจไหมนะครับเนาะในชุมชนนะครับเนี่ยนะครับกว้างเยอะนะครับเนี่ยอันนี้น่าจะเข้าประมาณ8ถึง16ขวดน่าจะได้เยอะนะครับเนาะมีโกนพึ่งนะครับอันนี้เป็นโกนเก่านะครับเนาะครั้งแรกจะเป็นแนวตั้งนะครับพัฒนามาเป็นแนวนอนนะครับเนาะนี่นะครับอันนี้จะมีแบบหลากหลายนะครับเนาะหลากหลายอันนี้แปลงบะเซตเตือนะครับนี่ทําได้ประมาณ7โกนนะครับเนาะเป้าหมายประมาณสัก50โกนด้วยกันนะครับนี่คือลักษณะฝาทางปิดนะครับเนาะนี่นะครับเขาข้างแรกทำตัวนี้เนาะบอกค่อยงามตัวได้นะครับก็เลยพัฒนาขึ้นนะครับถึงก็มีพัฒนาการนะครับนี่เขาถามพัฒนาการในการทำนะครับด้วยการใช้ไม้นี่นะครับแต่งเซ็ตปุ๊บก็ขายได้เลยนะครับเนาะโขนพึ่งนะครับคือทำจากเป็นภูมิปัญญาสมัยจะเป็นสลางครับเขาก็เลยแบบโอเคเนาะนะครับมีไม้พวกนี้ก็ใจได้นะนะครับใจได้มากเลยเซตไม้เซตตอกอุปกรณ์ก็มีมุ้ยนะครับเนาะมีมุ้ยตัวค้อนต่างๆนะครับเลื่อยเซตไม้อันนี้ก็จะเหลือนะครับหนานิ้วนะครับไม้ต้องใจหนานิ้วนะบ้านมันจะห้อนพึ่งจะบูนะครับเนาะนะครับพึ่งก็จะชอบอยู่โคอยู่ปลาเชี่ยง่าพวกนั้นนะครับเนาะอยู่ชอบอยู่ใกล้แคมป์น้ำนะครับเนี่ยจะชอบอยู่ประมาณถ้าหวังแท้ๆนะเนี่ยหวังพออีกเป็นต้นไม้ต้นตอกแถวนี้นะเนาะเย็นเย็นแล้วนี่สภาพเป็นล้อมของเปิ้นดอกปูมีน้ำด้วยเนาะเนี่ยที่จริงหวังว่าแถวนี้ก็ได้นะแคมป์มันใกล้ซะนะครับบรรยากาศดีนะครับเนาะที่จะสามารถวางโขนพึ่งได้นะครับนี่เป็นวิถีชีวิตชุมชนบ้านตำแพรนะครับเนาะนี่